สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมจะมาพาคุณผู้ชมเช็คแล็ปท็อปหรือว่า PC ของคุณผู้ชมว่ามันสามารถใช้ CUDA Engine ได้หรือเปล่าสมมติว่าเราจะมาเขียนโปรแกรมทางด้าน Deep Learning นะครับจาก EP คนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ติดตั้งตัว CUDA Toolkit แล้วก็ติดตั้งตัว Framework หลักๆใน Virtual Environment ของเรานะครับใน EP นก่อนหน้านี้คลิปนี้ที่ผมจะพามา เบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นถ้าเกิดว่า,าคุณผู้ชมสงสัยว่าความของเราเนี่ยสามารถใช้ c u d a Engine ได้หรือเปล่านะครับก็เช็คง่ายๆแบบนี้เลยเราเปิด Command Prompt ขึ้นมาอันนึงนะครับเป็นแบบปกติเลยไม่ต้องแอดมินอะไรนะครับก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์แอดมินอะไรก็แล้วพิมพ์แค่เช็คตัวนี้นะครับ NVCC version นะครับแบบนี้ปัม่ม ตอนนี้เขาก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นมานะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้นะครับก็เป็นเป็นเป็นเอาพุตที่น่ายินดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถ้าของคุณผู้ชมขึ้นแบบนี้อันนี้เนี่ยก็เป็น CUDA นี่นะครับ CUDA Compiler Driver นะครับ NVIDIA CUDA Compiler Driver ก็จะเป็นเวอร์ชั่น12นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ Build CUDA เวอร์ชัน12.2นะครับ ตามนี้นะครับนี่เวอร์ชัน12.2ก็ยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำหรับใครที่ใช้ Windows แล้วก็สามารถลงตัวคูดาทูคิดอย่าง EP ก่อนๆที่ผมพาลงนะครับถ้าขึ้น o u t p ุ t แบบนี้มาเนี่ยแสดงว่า่า PC ของคุณผู้ชมสามารถเหมาะนะครับเหมาะที่จะมาเขียนโปรแกรมทางด้าน Deep Learning แล้วนะครับเพราะว่าใช้ CUDA Engine ได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าใครใช้ Ubuntu นะครับใช้ Linux เนี่ยแล้ว เวลาใช้คําคสั่งนี้แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรนะครับหรือว่ามันเออร์เอรหรือว่ามันบอกว่าไม่มีไม่มีตัว executable ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้อีกคําสั่งหนึ่งได้นะครับใน Windows มันใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าใน Linux เนี่ยเราก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับใช้ Nvidia smi ตัวนี้นะครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าใน Linux หรือใน Windows เนี่ยใช้อันไหน อันไหนนะครับก็คุณผู้ชมลองดูทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับ NVC แล้วก็ NVIDIA SMI ตัวนี้นะครับก็ลองดูอะไรแล้วกันเพราะว่าพอดีตอนนี้ผมใช้ในโหมด PC ใน Windows เนี่ยก็เลยจําไม่ได้นะครับว่าใน Linux ใช้อะไรก็2ออันนี้แหละครับคุณผู้ชมลองดูอันใดอันนึงนะครับถ้า2อันแล้วขึ้นทั้งคู่แบบนี้ก็ดีนะครับถ้าขึ้นอันใดอันหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็น NVIDIA SMI แบบนี้นะครับแล้วขึ้นเอาพุทแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับว่า PC ของเราสามารถที่จะใช้ตัว G.P.U. Utility ได้นะครับนี่ตัวนี้เลย G.P.U. u t i ิลนะครับ G.P.U. Utility เพื่อที่จะใช้เขียนโปรแกรมนะครับเนี่ยตัวที่0นย์นะครับเนี่ยตัวที่0ก็เป็นตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะบอกออ่ข้อมูลคร่าวๆด้วยนะครับว่าปัจจุบันใช้พลังงานไปเท่าไหร่จากทั้งหมดเนี่ยโหลดมันสูงสุดเท่าไหร่นะครับ เมมโมรีด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้มันมี8 g b นะครับเนี่ย8,000เมแล้วก็ใช้ไปแล้วเท่าไรนะครับถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับเราใช้ Command น,นี้ในการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นของการ์ดจอเราก็ได้นะครับสมมติว่าเมนบอร์ดของเราเนี่ยใส่ GPU ไว้หลายตัวก็ใช้ตัวนี้เช็คก,ก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนนี้เลย NVIDIA SMI นะครับคุณผู้ชมถ้าของคุณผู้ชมขึ้นแบบนี้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วย ก็เป็นการเป็น,ปนคำตอบที่น่ายินดีนะครับว่า PC ของเราสามารถที่จะใช้ c u d a Engine c u d a Core แล้วก็พวกค d a t o o ู k, k i t ต่างๆ่าฮาร์ดแวร์ที่เป็น Physical Hardware เหล่านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยในการเขียนโปรแกรมของเราได้ได้แล้วนะครับถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ก็อาจจะต้องย้อนไปดู EP ก,อก่อนหน้านี้นะครับไปติดตั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านั้นนะครับ เพื่อที่จะให้มันได้อพุดออกมาแบบนี้การเขียนโปรแกรมทางด้าน Deep Learning ของเรามันถึงจะราบรื่นนะครับคุณผู้ชมมันคนละเรื่องเลยนะครับมันเหมือนทาง Super Highway แบบทางลาดยางอย่างดีเลยเนียนกริบนะครับกับทางครูขราลูกลังนะครับมันคนละเรื่องเลยถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าก็ยินดีด้วยนะครับเหมือนรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ที่วิ่งอยู่บนถนนไฮเวย์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับ แล้วก็ใช้ทรัพยากร PC ของเราได้อย่างคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ CUDA Engine เนี่ยต่อให้เรามีการ์ดจอแรงๆ PC ของเราแรงๆแต่ว่ามันมาคอขวดที่ CPU นะครับ CPU เนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็เออมันบางอย่างมันไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้กับ CPU นะครับบางอย่างมันเหมาะที่ใช้ GPU แล้วมันเร็วกว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับใช้ GPU ก็จะเร็วกว่าสำหรับสายงานทางด้านนี้นะครับ โอเคครับผู้ชมคืนนี้ก็จะเป็นคลิปประเด็นสั้นๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็น2คอมมาน,นี้ที่สำคัญนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ NVIDIA SMI นะครับแล้วก็ตัว NVCC แล้วก็ขีดๆเวอร์ชันนะครับนี่เช็คตรงนี้เลยขึ้นอันอันอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่า PC ของเราเนี่ยเหมาะที่จะเอามาเขียนโปรแกรมทางด้าน ทางด้านศาสตร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆนนักศึกษาน้องๆพี่ๆนะครับที่กําลังมองหา PC ไว้ให้ลูกหลานมาเรียนทางศาสตร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Computer Science นะครับหรือว่า Big Data Analytics หรือทางด้าน Networking นะครับหรือทางด้าน ความปลอดภัยความมั่นคงไซเบอร์ในแน,แนวนั้นนะครับคุณผู้ชมก็การเลือกแล็ปท็อป PC ที่จะมาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AI แบบนี้เนี่ยก็จะเลือกแล็ปท็อปแบบนี้ก็ดีจะดีกว่านะครับแบบที่มี gpu ไ่เขียวแบบนี้นะครับตัวใหม่ๆแล้วก็ cpu ที่เร็วๆหน่อยรวมถึงเมมโมรีที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เมมโมรีเนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเป็นพิเศษลองลงมาจากตัว gpu นะครับ อันดับหนึ่งเลยคือมี GPU ของค่ายเขียวนะครับเพราะว่าเราใช้คูด c o r ออันดับ2องรองลงมาคือ Memory นะครับที่ต้องเยอะอย่างน้อยต้อง32 g ิบอย่างที่ผมแนะนาในคลิป EP ที่แล้วนะครับอันดับ3ก็คือ CPU ซึ่ง CPU เนี่ยก็สําคัญเป็นลําดับที่3นะครับแต่ว่า1ก็คือ GPU 2คือ Memory นะครับหลักๆเลยส่วน CPU เนี่ยก็ตามมีตามเกิดก็ได้ครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่ามันก็จะทํางานช้าหน่อยแค่นั้นเองแต่หลักๆก,ก็คือ RAM กับ GPU นะครับ RAM เต็มนี่บันเทิงเลยนะครับคุณผู้ชม คือเราเขียนโปรแกรมแล้วแรมเต็มเนี่ยคือกลุ่มขมับแน่นอนเออเรื่องขึ้นมา1ทีนี่คือมันไปต่อไม่ได้นะครับแต่ CPU เนี่ยต่อให้มันชา้าแค่ไหนเนี่ยมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเราแค่รอมันหน่อยแต่ถ้าแรมเต็มนี่คืองานงอกแน่นอนครับหลังๆก็ประมาณนี้ครับคุาผู้ชมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใ่ EP ต่อไปสําหรับ EP นี้ก็เป็นประเด็นสั้นๆเท่านี้ที่จะมาเล่ามาแชร์กันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ